ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาจริงจังกับการแบบว่าปราบปรามโควิดมากนะใช่ไหมเขามีคนติดเชื้อเนี่ยไม่กี่ร้อยคนเขาก็ปิดประเทศออสเตรเลียนะรัฐนิวเซาวล์และก็วิกตอเรียซึ่งเป็นสองรัฐที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นในออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทดลองใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับใบหน้าค่ะเพื่อช่วยให้ตำรวจสามารถติดตามการกักตัวของประชาชนว่า คนเนี้ยติดโควิดแล้วอยู่บ้านตามมาตรการป้องกันโควิดหรือไม่ซอฟต์แวร์อันเนี้ยพัฒนาโดยบริษัท Genvis ที่เริ่มทดสอบซอฟต์แวร์กับผู้ที่สมัครใจผู้ร่วมทดสอบจะได้รับคำขอแบบสุ่มเพื่อให้ถ่ายภาพเซลฟี่ในที่พักหรือสถานที่กักตัวตามที่ระบุไว้เห็นปะพอถ่ายภาพแบบสุ่มปุ๊บเนี่ยอ่ะซอฟต์แวร์ก็จะตรวจจับรายละเอียดของใบหน้านะอาตรวจจับตุ๊บๆๆแล้วก็ถ้า เจอเนี่ยเจอคนเนี้ยที่เขาตรวจจับปุ๊บเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านตามกักตัวเขาจะส่งข้อมูลไปยังตํารวจค่ะอ่าไปบ้านพักตามพีกัดเพื่อที่ไปพบกับบุคคลนั้นนนนี้ตามกันอย่างนี้เลยค่ะคุณอาครับก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยผมเข้าใจดีครับพี่ตาบริษัทนี้ออผมเข้าไปดูนะครับ ก็คือก็มันคือ facial scan หรือ face scan นี่คือว่าเขานำการ face scan เน mm ี hmm. ่ยเข้ามาสู่แอปพลิเคชันบริษัทที่ชื่อว่า g e n i s นะครับเคยพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวร่วมกับตำรวจของรัฐนิวเซาท์เวล e s ออสเตรเลียเมื่อปี2020นะครับเพื่อช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 และประสบความสำเร็จในการตรวจตราผู้คนจำนวน97,000คนให้กักตัว mm hmm. อยู่ที่บ้าน รเราเสนอข่าวกันมาสักระยะหนึ่งว่าประเทศอย่างนิวซีแลนด์หรือว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาจะค่อนข้าง s t r i c มากกับการที่ล็อกดาวน์แล้วคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมครับร้านค้าจะต้องปิดแบบร้อยเปร์เนต์เเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เป็นโควิดนะครับเขาก,ากักตัวอยู่ที่บ้านจริงๆเพราะฉะนั้นตำรวจเองเนี่ยก็เลยใช้เทคโนโลยีนี้นะครับเข้ามา สุ่มที่เขาบอกนี่คือสุ่มเพว่าคงยังไม่คงไม่สามารถที่จะเข้าไปบอกให้ทุกคนจะต้องทําแบบนี้100%ในการรายงานตัวแต่ผมเข้าไปดูในระบบของทาง Genvis เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถให้คนเข้ามาใช้ face scan ก็คือว่าเหมือนกับเราเซลฟี่ครับพี่ตาแล้วก็จะตรงกับ database ที่ทางโลงพยาบาลราชการหน่วยงานราชการตำรวจหรือว่า ลงโรงพยาบาลสาธารณสุขที่เขาเก็บข้อมูลของคนที่เป็นโควิดไว้ว่าคนนี้คือคนที่เป็นโควิดจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการรายงานตัวครับพี่ตากับอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือเรื่องของโลเคชัน tracking นะครับก็คือว่าพอใช้แอปพลิเคชันมือถือเนี่ยมันจะบอกถึงโลเคชันด้วยใช่ไหมครับพี่ตะฉะนั้นเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าคนนี้หนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆ2ก็คือว่าอยู่ที่โลเคชันที่กักตัวอยู่จริงนะไม่ได้ไปที่อื่นนะครับเพราะว่า อย่างอางในบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเวลาเราบอกว่าผู้ป่วยเป็นโควิดให้อยู่แต่บ้านกักตัว14วันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยก็ได้ถูกไหมครับพีตาเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้เข้ามาเพื่อให้มั่นใจขึ้นอย่างน้อยคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็รู้แล้วว่าตำรวจมีการคอยสุ่มตรวจอยู่นะถ้าคุณออกไปข้างนอกแล้วตำรวจเขาเช็คเข้ามาว่า ไหนลองเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาเฟส,สแกนหน่อยสิว่าคุณอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยครับพี่ตาแล้วไม่ได้อยู่<ะ>จริงๆริตำรวจก็จะออไปหาถึงที่เลยนะครับก็ถือว่ามีมความผิดนะครับในประเทศอย่างออสเตรเลียก็นําเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้เพื่อควบคุมเรื่องของโควิดนะครับ